หลังจากแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนไต้หวันแบบเขย่าโลกเมื่อ2สิงหาคม2565ล่าสุด5สิงหาคมรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรแนนซี่และครอบครัวทันทีโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐเดินทางเยือนแบบเพิกเฉยต่อการคัดค้านอย่างหนักแน่นและความวิตกกังวลอย่างยิ่งของจีนนับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในบ่อนทำลายอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนอย่างร้ายแรงซ้ำยังเหยียบย่ำนโยบายจีนเดียวคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันนอกจากนี้จีนยังประกาศระงับการเจรจาความร่วมมือกับสหรัฐทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการควบคุมปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศและระงับการประชุมระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองชาติอย่างไม่มีกำหนดนั่นจึงทำให้ความสัมพันธ์ของมหาอำนาจทั้งสองดำดิ่งอีกครั้งด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งขณะนี้กำลังเยือนญี่ปุ่นเป็นปลายทางสุดท้ายในเอเชียก็อ้างว่าการไปไต้หวันไม่ได้มุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันขณะที่จีนได้เปิดฉากซ้อมรบแบบจัดหนักจัดเต็มที่ถือว่าครั้งใหญ่ที่สุดในช่องแคบไต้หวันตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งการยิงกระสุนจริงลงทะเลและขึ้นสู่อากาศโดยกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออกระบุว่าเป็นการยิงขีปนาวุธตามแบบแผนธรรมดาเพื่อทดสอบความแม่นยำและความสามารถในการต่อต้านเข้าถึงพื้นที่และการควบคุมพื้นที่ของศัตรูขณะที่มีรายงานว่าการซ้อมรบนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบจริงหากไต้หวันเผชิญหน้ากับกองทัพปลดแอกประชาชนจีนโดยเจตนาและมีการยิงโดยไม่ได้ตั้งใจโดยจีนได้ประกาศซ้อมรบไปจนถึงเที่ยงของวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมจีนได้ขู่ว่าการที่สหรัฐและไต้หวันสมคบคิดกันเพื่อยั่วยุจีนมีแต่จะทำให้ไต้หวันเข้าใกล้หุบเหวแห่งภัยพิบัติมากขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าจีนยิงขีปนาวุธทิ้งตัวชั้นตงเฟิงเข้าสู่น่านน้ำรอบเกาะหลายระลอกรวม11ลูกขณะที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้อ้างว่ามีขีปนาวุธไม่ต่ำกว่า4ลูกลอยข้ามเหนือกรุงไทเปของไต้หวันด้วยซึ่งต่อมากระทรวงกลาโหมไต้หวันได้ยืนยันว่ามีขีปนาวุธจีนเดินทางในชั้นบรรยากาศที่สูงมากและไม่เป็นภัยคุกคามแต่ทว่าไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเส้นทางของมันด้านซูเจิงซางนายกรัฐมนตรีไต้หวันระบุถึงปฏิบัติการซ้อมรบของจีนว่าถือเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจปิดกั้นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกพร้อมประณามจีนเป็นเพื่อนบ้านที่เลวทรามซึ่งพฤติกรรมนี้กำลังเป็นที่ตำหนิติเตียนของประชาคมโลกขณะที่การซ้อมรบของจีนก็ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือขนส่งสินค้าทั้งเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก๊าซธรรมชาติที่ผ่านช่องแคบไต้หวันรวมทั้งยังกระทบต่อเส้นทางการบินทั้งในมณฑลฟูเจี้ยนของจีนและเส้นทางบินเข้าสู่ไต้หวันจนเกิดการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากนอกจากนี้ยังกระทบกับเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นโดยโนบุคิจิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ้างว่ามีขีปนาวุธ5ใน9ลูกที่จีนยิงได้ตกลงทะเลในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศบริเวณใกล้เกาะฮาเตรุมะของจังหวัดโอกินาวะซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธจีนยิงมาตกในเขตนี้โดยญี่ปุ่นได้ประท้วงผ่านช่องทางการทูตแล้วและชี้ว่าเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของพลเมืองขณะที่โยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เรียกร้องให้จีนหยุดการฝึกซ้อมรบทันทีโดยระบุว่าส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพความมั่นคงของภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศทั้งนี้เขตเศรษฐกิจจำเพาะดังกล่าวนั้นญี่ปุ่นได้ขยายอาณาเขตออกไปถึง200ไมล์ทะเลซึ่งเกินขอบเขตของน่านน้ำประเทศของตนอย่างไรก็ตามจีนเคยยิงขีปนาวุธรอบไต้หวันครั้งล่าสุดเมื่อปี2539ในวิกฤตช่องแคบไต้หวันซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าการที่แดนมังกรยิงขีปนาวุธพาดผ่านไทเปเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและชี้ว่าจีนอาจกำลังซ้อมแสดงศักยภาพในการปิดล้อมเกาะท่าเรือและสนามบินไต้หวันและยังเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการไม่ยอมรับอธิปไตยของเกาะแห่งนี้